สวัสดีครับวันนี้สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่3จากการวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการแบบผสมผสานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังตามมาตรฐานการผลิตพืชปลอดภัยนะครับนักแปลงเกษตรกรต้นแบบนายสาคอนสวนไผ่นะครับอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภูครับซึ่งเป็นสถานที่ของกลุ่มแปลงใหญ่มันสำปะหลังตำบลขุนจิกอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภูครับวันนี้ก็ได้จัดเตรียมงานนะครับวันถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยนะครับมีพันธุ์มันสำปะหลังที่กรมวิชาการเกษตรรับรองครับได้แก่พันธุ์ระยอง15นะครับซึ่งเป็นพันธุ์ที่อายุสั้นสามารถเก็บเกี่ยวในอายุ8เดือนขึ้นไปนะครับวันนี้ก็มีแปลงต้นแบบนะครับที่ทางกรมวิชาการเกษตรโดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่3ได้จัดเตรียมให้เกษตรกรรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีวันนี้นะครับวันนี้เตรียมงานใช่ไหมครับมีอะไรให้ชมบ้างครับพรุ่งนี้ก็จะมีการถ่ายทอดเทคโนโลยี4ฐานเรียนรู้นะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูฐานเรียนรู้ที่1ถึง4นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับไปเลยเชิญครับเดี๋ยวตามอาจารย์ชาญไปดูพันธุ์มันสำปะหลังแล้วก็แปลงนะคะประจําจุดฐานเรียนรู้ทั้ง4ฐานเนาะวันนี้เป็นวันเตรียมงานนะคะสำหรับพรุ่งนี้จะเป็นการจัดงานเป็นวันที่จะจัดงานนะคะเตรียมความพร้อมไว้แล้วเจอทางนี้ก่อนนะครับฝนก็กำลังจะมาเป็นช่วงฤดูฝนพอดีนะครับมันสับปะหลังอายุกี่เดือนแล้วคะนี่ใช่อายุ7เดือนครับในพื้นที่5ไร่นะครับของเกษตรกรอันนี้เราไปถ่ายทางนู้นก่อนครับเป็นเทคโนโลยีที่กรมวิชาการเกษตรได้นำมาในพื้นที่เกษตรกร5ไร่นะครับนี่ก็คือเป็นอุปกรณ์ต้นแบบนะครับในสาขาสวนไผ่ซึ่งเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรนะครับในพื้นที่5ไร่นี้ครับก็มีพันธุ์มันสำปะหลังนะครับมีเกษตรศาสตร์50นะครับพันธุ์ระยอง9นะครับระยอง15แล้วก็ระยอง11นะครับซึ่งการจัดการเหมือนกันก็คือปรับปรุงดินนะครับด้วยปูนขาวนะครับอัตรา100กิโลกรัมต่อไร่แล้วก็ใส่ปุ๋ยมูลไก่แจบ500ถึง800กิโลกรัมต่อไร่นะครับแล้วก็แช่ท่อนพันธุ์ด้วยปุ๋ยชีวภาพ PGPR3 นะครับ1กิโลกรัมต่อน้ํา20ลิตรต่อไร่แล้วก็นาน30นาทีนะครับตามรายละเอียดแล้วก็แปลงนี้นะครับเราใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินครึ่งอัตราตามคำแนะนำนะครับซึ่งผลวิเคราะห์ดินก็จะมีค่า pH 6.25 อินทรีย์วัตถุ 0.4 นะครับแล้วก็ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์76โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้79ซึ่งเป็นปริมาณธาตุอาหารที่เราแนะนำครึ่งอัตรานะครับก็คือไนโตรเจน8กิโลกรัมต่อไร่ฟอสฟอรัส1กิโลกรัมต่อไร่แล้วก็โพแทสเซียม4กิโลกรัมต่อไร่อันนี้ปริมาณธาตุอาหารนะครับซึ่งเมื่อปริมาณคำนวณปริมาณปุ๋ยเคมีนะครับที่เราต้องใส่ได้แก่4600อัตรา17กิโลกรัมต่อไร่18460 2กิโลกรัมต่อไร่แล้วก็0060 7กิโลกรัมต่อไร่หมายถึงเอาทั้ง3สูตรมาผสมกันแล้วก็ใส่ไปครั้งเดียวครับอันนี้คือต่อไร่นะครับต่อไร่แต่ใส่กี่ครั้งคะใส่ครั้งเดียวครับตอนอายุมันประมาณ2ถึง3เดือนครับอันนี้ต่อไร่นะครับถ้า5ไร่เราก็คูณเข้าไปอีกใส่เมื่ออายุ2เดือน2เดือนก็คือใส่ครั้งเดียวใช่ครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ป้องกันกำจัดศัตรูพืชตามคำแนะนำกรมวิชาการเกษตรครับก็จะประมาณนี้แปลงต้นแบบ5ไร่นะคะ5ไร่นี้เรามีอะไรบ้างคะให้เขาชมพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้ก็จะเป็นนะครับฐานเรียนรู้เรื่องพันธุ์นะครับไล่ตั้งแต่เกษตรศาสตร์50นะครับอันนี้คือพันธุ์ที่พันธุ์นี้คือพันธุ์ที่เหมือนชาวบ้านปลูกเยอะใช่ไหมคะใช่ครับก็ลักษณะพันธุ์ก็จะเป็นประมาณนี้ครับคุณสมบัตินะครับผลผลิตก็ 4.4 ตันตามรายละเอียดตรงนี้นะครับซึ่งข้อมูลประกอบใช่ครับก็คือเราจัดการปุ๋ยเหมือนกันนะครับธาตุอาหารต่างกันวิเคราะห์เหมือนกันหมดเลยแค่ต่างกันตรงพันใช่ครับใช่ครับโดยใช้เทคโนโลยีเมื่อกี้ใช่ครับแต่ว่าพันธุ์ที่ต่างกันนะคะเพราะว่าเราอยากให้เกษตรกรเห็นว่าเมื่อการจัดการเหมือนกันพันธุ์ไหนที่เหมาะกับพื้นที่กับพื้นที่เราใช่ครับแล้วอันนี้คือมันสำปะหลังอายุเท่าไหร่ครับอันนี้ตรงนี้เกษตร50ใช่ไหมใช่ครับเกษตรศาสตร์50อันนี้7เดือนครับ7เดือนช่วงธันวาคมอันนี้คือพันธุ์ที่1นะคะแปลงนี้เราไปดูพันธุ์ที่2กันนะคะพันธุ์ที่2กำลังมา
แล้วก็เต็นท์แรกเป็นฐานเรียนรู้เรื่องของพันธุ์ใช่ไหมคะใช่ครับฐานเรียนรู้เรื่องพันธุ์เราก็จะมีป้ายพันธุ์ก่อนครับแต่ละพันธุ์ครับนี่ก็จะเป็นพันธุ์ระยอง9ครับถ้าอันนี้เป็นหัวนะครับถ้าเป็นต้นลักษณะต้นก็จะอยู่ในแปลงที่อยู่ข้างๆนะครับก็จะเป็นเกษตรศาสตร์50นะครับแล้วก็กระยอง11ระยอง15นะครับถ้าดูเร็วๆตอนนี้คืออันไหนที่ดีที่สุดคะคืออย่างที่ทราบว่าแต่ละพันธุ์ก็มีคุณสมบัติแตกต่างกันไปนะครับแต่ก็เราอยากให้เห็นว่าในการจัดการพื้นที่เหมือนกันโดยใช้พันธุ์ที่แตกต่างกันให้เกษตรกรได้เห็นว่าลักษณะหัวลักษณะแป้งต้องดูน้ำหนักเนาะใช่ครับอันนี้อาจจะเป็นแค่ตัวอย่างแต่ว่าถ้าเวลาเก็บภาพรวมของงานวิจัยจะต้องดูทั้งหมดว่า1ไร่เนี่ยพันธุ์ไหนที่จะเปอร์เซ็นต์แป้งแล้วก็น้ำหนักหัวได้เยอะที่สุดดูตรงนี้ก็เหมือนจะไม่ค่อยต่างกันเยอะมากเท่าไหร่นะคะแต่ว่าจะมีพันธุ์หัวดกหัวใหญ่ก็คือแล้วแต่ลักษณะประจำพันธุ์ลักษณะต้นนะครับลักษณะใบลักษณะยอดลักษณะก้านใบนะครับอันนี้เราให้เห็นเลยว่าในแต่ละพันธุ์จะแตกต่างกันยังไงแล้วก็โดยการจัดการพื้นที่เหมือนกันนะครับนี้ลักษณะของพันธุ์ระยอง9ข้อดีของเขาอีกตัวนึงก็คือสามารถที่จะเอาพันธุ์นี้นะครับผลผลิตไปผลิตเอทานอลได้นะครับปกติแล้วต้องเก็บนะครับอายุ12เดือนขึ้นไปผลผลิต 4.9 ตันนะครับเปอร์เซ็นต์แป้งจะแตกต่างกันก็คือเรื่องฤดูการเก็บเกี่ยวเพราะว่าฝนฤดูแล้งก็จะแตกต่างฤดูแล้งจะให้เปอร์เซ็นต์แป้งสูงนะครับอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็คืออายุ7เดือนในพันธุ์ระยอง9นะคะเมื่อกี้จะเห็นความ7เดือนเหมือนกันครับเหมือนที่เราเห็นในฐานเรียนรู้ที่1นะครับอันนี้ก็จะเป็นพันธุ์ระยอง9พันธุ์ที่2ผ่านไปแล้วนะคะไปดูพันธุ์ที่3กันอันนี้ฐานที่2จะเป็นเรื่องเรื่องการจัดการปุ๋ยการใช้ปุ๋ยดูเรื่องพันธุ์แล้วก็มาดูเรื่องปุ๋ยฐานนี้นะคะการจัดการปุ๋ยก็คือว่าเราจะผสมปุ๋ยให้เกษตรกรดูว่าเมื่อเราวิเคราะห์ดินแล้วใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินกับวิธีเกษตรกรเนี้ยจะให้ผลผลิตแตกต่างกันไหมซึ่งผลการวิจัยเราก็ทำมาแล้ว2ปีพบว่าเกษตรกรนะครับงานวิจัยที่เราทดสอบให้ผลผลิตและรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่าวิธีเดิมที่เกษตรกรทำอยู่ในพื้นที่นะครับอันนี้ก็จะเป็นระยอง15นะครับอันนี้จะเป็นระยอง15นะครับทั้งหมดเลยยาวระยอง15ก็เป็นพันธุ์ใหม่ที่ออกล่าสุดของกรมวิชาการเกษตรนะคะนี่นะครับอันนี้พันธุ์ใหม่ล่าสุดระยอง15นะครับก็คือเป็นการใช้พันธุ์เกษตรศาสตร์50นะครับเป็นพันธุ์แม่แล้วก็ใช้เปรียบเทียบพันธุ์ในพื้นที่เกษตรกรนะครับเปรียบเทียบพันธุ์โดยระยะเวลาตั้งแต่45ถึง58เลยครับเป็นพันธุ์ที่ลักษณะเด่นของเขาคือ8เดือนก็เก็บเกี่ยวได้คือเป็นพันธุ์อายุสั้นอันนี้7เดือนหัวใหญ่มากเนาะถ้าเทียบอันนี้จริงๆแล้วก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แต่ว่าเราแนะนำให้เก็บในช่วงฤดูแล้งก็คือ8เดือนขึ้นไปก็เก็บได้แล้วครับนี่คือข้อมูลของระยอง15เนาะ8เดือนหัวสด4ตัน6หมายถึงว่าอายุ8เดือนเมื่อเทียบกับเกษตรศาสตร์ใช่ครับเกษตรศาสตร์9ระยอง9และเกษตรศาสตร์ระยอง11ถ้าเทียบกันในอายุ8เดือนเนี่ยพันธุ์นี้จะให้ผลผลิตดีเปอร์เซ็นต์แป้งก็สูงไปดูปริมาณแป้งต่อไร่ก็เยอะเนาะใช่ครับแต่ว่าเราต้องดูที่8เดือนเทียบกับพันธุ์อื่นนะครับก็จะประมาณนี้พื้นที่ก็ปลูกอีสานได้นะครับขอนแก่นสารคามนะครับมุกดาหารอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของต้นนะครับอันนี้7เดือนนะครับที่เราเห็นใหญ่เนาะยอดจะออกขาวๆหน่อยต่อไปเป็นพันธุ์สุดท้ายอันนี้ฐานที่3นี่เป็นฐานที่3ก็จะเป็นเรื่องการจัดการโรคแมลงศัตรูพืชฐานเรียนรู้ฐานเรียนรู้ที่3ที่จะจัดพรุ่งนี้นะคะไปที่พันธุ์สุดท้ายก็คือระยอง11อันระยอง11ก็จะเป็นพันธุ์ที่ให้การรับรองก่อนที่จะเป็นพันธุ์ระยอง15นะครับก็จะมี11 13แล้วก็15นะครับแต่พันธุ์นี้ก็ในการรับรองปี53นะครับถ้าชาวบ้านเขาเรียกก็คือเขียวปลดหนี้ครับก็ผลผลิต4ตัน7ครับแต่ว่าต้องก็ค่อนข้างใช่แต่ต้องเก็บ12เดือนขึ้นไปนะครับอันนี้ส่วนใหญ่ก็เกษตรกรก็ปลูกในพื้นที่นะครับอันนี้ก็มีในพื้นที่ตรงนี้อยู่แล้วมีครับแถวนี้อยู่แล้วเนาะฐานสุดท้ายเป็นเรื่องฐานสุดท้ายก็จะเป็นเรื่อง
GAP เนื่องจากเราเป็นแปลงใหญ่เนาะแม้เป็นพืชอุตสาหกรรมแต่ว่าเราก็ขอการรับรองแบบพืชอุตสาหกรรมเป็นฐานเรียนรู้ในเรื่องของการรับรองแหล่งผลิต GAP พืชมันสำปะหลังนะครับแล้วก็การเลือกซื้อปัจจัยการผลิตทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยยาเคมีเกษตรนะเพราะว่าเราให้คำแนะนำโดยภารกิจกรมวิชาการเกษตรอย่างที่ทราบว่าในเรื่องของพระราชบัญญัติเมล็ดพันธุ์นะครับปุ๋ยวัตถุอันตรายนี้เราก็มาให้ความรู้กับเกษตรกรเรื่องของกฎหมายแล้วก็การเลือกซื้อปัจจัยการผลิตให้ได้ของดีคุ้มค่านะคะไม่ออกอันนี้ฝนกำลังจะมาแล้วนะคะตอนนี้โอเคครับมีฝนมาแล้วฝนกำลังจะมาแล้วเก็บของบางส่วนไว้นะคะเออดังนั้นก็ได้เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะเก็บ